วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2564เราจะมาติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอนนสังกันพร้อมกับไปดูความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ตำบลหนองเรือซึ่งวันนี้ก็มีหลายหมู่บ้านก่อนอื่นต้องขอบอกว่าภาพสวยๆที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้คือภาพถ่ายที่วิ่งบนสันเขื่อนดินอำเภอนนสังมองไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งก็จะเห็นบรรยากาศที่สวยงามวันก่อนแอดมินได้พาท่านผู้ชมลงเรือแล้วมองขึ้นมาที่เขื่อนวันนี้ลองปรับมุมมองลงไปทางเขื่อนบ้างนะครับสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้อยู่ที่182.94 เมตรสูงกว่าเมื่อวานเพียงแค่เล็กน้อยหรือจะเรียกว่าทรงตัวก็ว่าได้น้ำไหลเข้า 36.72 ล้านลูกบาศก์เมตรลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนน้ำระบายออก 31.02 ล้านลูกบาศก์เมตรอัตราการไหลเข้าและระบายออกเกือบจะใกล้เคียงกันทำให้ระดับน้ำนิ่งและก็จะเริ่มลดลงถ้าไม่มีฝนเข้ามาเติมในช่วงนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีของชาวอำเภอนนสังนะครับสำหรับชาวอำเภอนนสังของเราเป็นอำเภอที่อยู่เหนือเขื่อนมี2อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภูก็คืออำเภอนนสังและอำเภอศรีบุญเรืองเมื่อระดับน้ำในเขื่อนสูงขึ้นบ้านเราก็ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ปรับตัวเข้ากับน้ำพ่อใหญ่อาจคำพูลาก็ได้มาทำแพนอนอยู่ที่แพจับปลาส่งขายมีรายได้วันละ 3,000 ถึง 4,000 บาทเลยทีเดียวนอกเหนือจากรายได้จากการจับปลาก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นกำลังใจให้กับพ่อใหญ่อาจคำปูลานักท่องเที่ยวหลายคนแวะเวียนไปก็จะไปถ่ายภาพไปสัมภาษณ์ไปชมบรรยากาศความงามบนแพของพ่อใหญ่อาจสำหรับแพนี้ก็อยู่ที่หน้าเขื่อนดินอำเภอนนสังนั่งรถผ่านไปทางสันเขื่อนดินก็สามารถมองเห็นแพได้ชัดเจนโดยเฉพาะตอนเช้าๆหรือตอนค่ำๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นกำลังตกจะมองเห็นแพตัดกับน้ำขอบฟ้าภูเขาสวยงามเลยทีเดียวนี่เป็นชีวิตของชาวแพที่ปรับตัวให้เข้ากับน้ำหลังจากนี้ถ้าน้ำลดลงไปแล้วพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนารกร้างว่างเปล่าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ถ้าจะเดินไปขึ้นเรือก็เดินทางลงไปไกลต้องขับรถลงไปพอระดับน้ำได้ลดลงไปจนเหลือเกือบจะแห้งขอดอยู่ที่ก้นอ่างเก็บน้ำนี่คือบรรยากาศที่มาพร้อมกับน้ำนะครับส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็จะเป็นเกษตรกรและชาวเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูก็จะได้รับผลกระทบซึ่งก็จะมีส่วนราชการเกษตรอำเภอปศุสัตว์อำเภอหรือนายอำเภอได้ให้ความสนใจได้ไปเยี่ยมชมให้กำลังใจที่ตำบลหนองเรือของเรานายกเทศบาลตำบลหนองเรือนายสุมิตรสมใจยานนท์ก็มีได้ทอดทิ้งประชาชนเดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมกับไปมอบถุงยังชีพเพื่อให้ประทังความเดือดร้อนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในช่วงนี้ก็ต้องขอเรียนให้กับประชาชนเป็นข้อมูลไว้ว่าการมอบสิ่งของเล็กๆน้อยๆนั้นเป็นการให้กำลังใจและเป็นการเยียวยาในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ใช่เป็นการจ่ายค่าชดเชยนะครับส่วนค่าชดเชยนั้นก็จะมีหน่วยงานที่จะจ่ายให้ตามระเบียบของทางราชการถ้าหากเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเป็นพื้นที่ทำกินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องก็จะได้รับค่าชดเชยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเป็นพื้นที่ของการไฟฟ้าเราทำกินอาจจะได้รับความเสียหายแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือเพียงแค่เล็กน้อยและก็ให้กำลังใจกัน
วันนี้ที่ตำบลหนองเรือก็จะมีบ้านหนองลุมพุกบ้านท่าลาดและบ้านหนองเมือดแอที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านท่าลาดนั้นซึ่งเป็นหมู่บ้านน้ำได้รับความเสียหายมากที่สุดทั้งประชาชนผู้ทำกินและก็ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ชาวตำบลหนองเรือก็ต้องขอขอบคุณทางนายกเทศบาลตำบลหนองเรือและทีมงานทุกคนที่ให้ความห่วงใยดูแลประชาชนเราจะมาติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอโนนสังทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วก็ติดตามหน่วยราชการที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ